สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นนะครับหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้นะครับผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคมปี2560เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนธันวาคมนั้นอยากจะบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้รับการเงินได้รับโชคดีเรื่องเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นช่วงแห่งความสำเร็จในเรื่องของการเงินนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่15ธันวาคมช่วงตรงนี้แหละครับคุณจะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการเงินจะนำไปสู่ในเรื่องของการมีการได้สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีกรกฎตอนนี้นะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวที่ให้ความสัมพันธ์กับท่านอยู่นะครับทั้ง3ดวงได้โยกย้ายครบหมดแล้ว1ในนั้นคือดาวพฤหัสที่ย้ายไปเป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับคือภพที่4จากลัคนาไป4ราศีที่ราศีตุลนะครับแล้วก็ราหูซึ่งย้ายมาทับลัคนากรกฎเต็มๆแล้วก็สุดท้ายคือดาวเสาร์นะครับที่ก็ได้ย้ายไปแล้วเช่นกันก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับว่าการโยกย้ายขยับของดาวตรงนี้แล้วก็อีก2ดวงคือดาวศุกร์และดาวอังคารส่งผลให้ในช่วงเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินการติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นช่วงที่ดีถ้าคุณจะต่อรองแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จเรื่องเงินช่วงเดือนธันวาคมต้นเดือนธันวาคม1ถึง15นั้นดีมากอย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับท่านใดที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพของในหน้านะครับที่ดินหรือทำเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือท่านใดที่เป็นนักเล่นหุ้นนะครับเป็นนักเล่นหุ้นเป็นช่วงที่ดีมากช่วงนี้คุณจะทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจนชนิดที่เรียกว่าคุณมีความรู้สึกเห็นความต่างกับช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับส่วนในเรื่องราวของความรักชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนธันวาคมคุณมีโอกาสนะครับที่ความรักเก่าๆจะหวนกลับมาคนรักเก่าๆในอดีตที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณนึกถึงเขามีความรู้สึกว่ามีความอยากจะเจอเขาอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยกับเขามากๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะมารีเทิร์นกลับมาเจอกันมาพูดคุยกันหรือถ้าเกิดว่าชะตาเป็นช่วงจังหวะที่ดีมันอาจจะมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎผมย้ำนะครับว่าเป็นการกลับมาของความรักเก่าๆที่บางครั้งแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าในช่วงที่เขาขาดหายไปเรายังนึกถึงเขาอยู่ทุกวินาทีนะครับรอเขากลับมาจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างโดนบันดาลให้มาติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือความตั้งใจหาเหวอะไรก็แล้วแต่ของใครคนหนึ่งแต่ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นคุณค่าทางจิตใจใครจะสานต่อความรักเก่าที่มันผ่านมาแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับหรือว่าเพิ่งเลิกกันไปหมาดๆยังคาราคาซังยังค้างในดวงจิตดวงใจทำให้คุณวนเวียนนึกถึงแต่เรื่องนี้ช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงเดือนที่ดีนะครับที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ผมย้ำนะครับเป็นช่วงเดือนที่ดีที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎกับคนรักที่ห่างกันไปส่วนใครนะครับที่มีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ลงตัวไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจที่คุณปรารถนาผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับบางครั้งนะครับด้วยเหตุผลแห่งแอสโทรโลจีหรือดวงดาวเนี่ยมันก็ทำให้คุณไปเจอกับสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการไอ้คนที่คุณต้องการมึงก็ไม่เข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนนั้นเลิกกับแฟนไปรอแฟนเก่ากลับมาไอ้ห่ามันก็ไม่อยากจะกลับมานะฮะตุกจิตนู่นนี่นั่นอย่างนี้แต่ไอ้คนที่ไม่อยากให้เข้ามามันก็เสือกอยากจะเข้ามาแล้วเกิดนะครับแต่ยังไงก็สรุปอย่างนี้แหละครับว่าในช่วงเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมนะครับเป็นช่วงเดือนที่เหมาะกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใครที่เลิกรากันไปหรือไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ช่วงเดือนนี้มีโอกาสจะติดต่อกลับมาทั้งด้วยบังเอิญหรือจะเป็นอะไรที่มันโดนบันดาลก็แล้วแต่แล้วเป็นโชคที่ดีกับการสานความสัมพันธ์ให้มันไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจย้ำว่าธันวาคมเป็นช่วงเดือนแห่งการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่มันห่างหายที่จบกันไปและทำให้มันดีขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่าน
กระผมสินแสหมิงนะครับมีความยินดีที่ได้มาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านปัจจุบันนี้นะครับYouTube account สินแสหมิงมีสมาชิกมา Subscribe จะใกล้ๆ 60,000 แล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับส่วนใครอยากที่จะมาเป็นเพื่อนกันในโลกของโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจสินแสหมิงพงศดายุนาคทองหรือเพจสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมังกรฮงจุ้ยแห่งเอเชียก็สามารถที่จะแอดมาได้นะครับหรือแม้แต่ Facebook ที่ลงชื่อสินแสหมิงเองก็เช่นกันนะครับผมก็จะอัปเดตสาระความรู้ที่ดีๆอยู่เสมอรวมความไปถึงเรื่องของสิ่งรอบๆตัวความรู้รอบๆตัวเรื่องของความสุขเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ไปตามอุปนิสัยหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวผมเองนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสารให้กับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านได้มีความสุขมากๆเช่นกันวันนี้กับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ